สวัสดีครับวันนี้ครับเทเลคอมพามากินข้าวเช้านะครับในตลาดชนะทานอาหารของผมวันนี้มีนะครับไก่ย่างหนึ่งหอมฉุยนะครับข้าวเหนียว5บาทประมาณเกือบโลแล้วนี่คือผักดองที่ผมชอบมากนะครับผักดองดองใหม่ๆตอนเช้าๆนะครับกินกับข้าวเหนียวจิ้มมือโหสุดยอดกินน้ำกันมะได้บรรยากาศครับผมเคยไปกินที่นี่ตอนนั้นที่ไปนั่งเรือระเบิดนะครับไปกินที่บ้านเขาโอ้โหถูกใจหลายๆโทษแทนผ่านเลยค่ะยี่สิบสามพันแสนวันละเท่าไหร่ตรงเดียวครับพ่อครับปากบองอร่อยไข่ย่างอร่อยเฮ้ยน้ำหมดน้ำหมดเหนื่อยอร่อยมากท่านผู้ชมและนี่ก็คือปิ้งปลานะครับปลาปิ้งผมว่ามันเหลืองแล้วก็ดูแห้งๆน่ากินมากเขาปิ้งแต่ประณีตด้วยไฟอ่อนๆนะครับด้วยฝีมือการปิ้งของแม่ค้าชาวลาวที่ตลาดชนาคามนะครับแล้วก็กินกับข้าวเหนียวอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตัวใหญ่สุดนะโอ้ร้อนฮอตกินไม่ได้ครับร้อนต้องรอก่อนครับได้แล้วครับนี่ครับวิธีการทำให้มันไม่ร้อนจนไปก็คือฉีกมาทิ้งไว้แล้วก็ข้าวเหนียวไปจิ้มอย่างนี้ครับกินอร่อย